ลวงปู่เสากันตสีโลพวกเราก็ให้กันมามากแล้วย่อมมีผลอานิสงส์มากเหมือนกันแต่ทานที่ให้นั้นยังไม่ได้อานิสงส์เข้ามาบวชเป็นตาผ้าขาวเป็นชีพราหมณ์หรือเป็นแม่ชีและพากันรักษาศีลอุโบสถการที่อยู่ภายในบ้านการถืออุโบสถศีลนั้นแทบไม่มีหรือมีก็น้อยแต่ถ้าได้มาบวชการรักษาศีลอุโบสถก็จะเกิดขึ้นทันทีถ้าใครอยากได้บุญมากๆได้ไปสวรรค์ได้ไปนิพพานเพื่อพ้นทุกข์แล้วก็ควรมาบวชเป็นตาผ้าขาวเป็นชีพราหมณ์เป็นแม่ชีกันรักษาศีลอุโบสถในวันนี้การอยู่บ้านไม่ค่อยได้ปฏิบัติรักษาศีลกันไม่ค่อยภาวนากันจึงเป็นการยากที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานกันการปฏิบัติสมาธิภาวนานั้นเป็นชื่อแห่งความเพียรผู้ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายในบวรพุทธศาสนาได้ถือเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งธรรมะที่จะนำให้มนุษย์พ้นทุกข์ได้นั้นมีแต่ศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นหลวงพ่อเทียนจิตสุโภสติหมายถึงศีลสมาธิปัญญามาจากการเห็นมิได้เข้าไปเป็นเพียงแต่เห็นอย่างรู้สึกตัวไม่ใช่คนดอกที่รักษาศีลแต่ศีลต่างหากล่ะที่รักษาคนศีลแปลว่าปกติเมื่อใดก็ตามที่จิตใจคิดผิดปกติเราเห็นความคิดนั้นทันทีนี้เรียกว่าศีลรักษาคนการใช้สติมาดูจิตใจปัญญาจะเกิดและเรารู้ที่มาของกิเลสซึ่งมีความหมายว่ายางเหนียวตัณหาซึ่งมีความหมายว่าติดหนักอุปทานซึ่งมีความหมายว่ายึดถือยึดติดและกรรมซึ่งมีความหมายว่าการกระทำและเสวยผลที่ทำนั้นต่อไปให้ใช้สติดูจิตใจอีกไม่ว่าความคิดอะไรเกิดขึ้นเห็นมันทันทีและเรารู้ถึงความหลอกลวงรู้ทันเวลารู้ป้องกันรู้การแก้ไขเราจะรู้ถึงการเอาชนะความคิดปรุงแต่งศีลจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองสมาธิมิได้หมายถึงการนั่งหลับตาสมาธิหมายถึงการตั้งจิตตั้งใจเพื่อที่จะดูจิตใจของเราเองเพื่อจะดูการงานของเราเองปัญญาเรารู้กิเลสอย่างละเอียดเมื่อเรารู้ต้นตอของความคิดในทุกขณะที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าเราทำอะไรขณะนี้เรามีความปกติในคำพูดและจิตใจเมื่อเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้มารวมตัวกันเข้าจะเกิดญาณคือความรู้ผู้ปฏิบัติจะรู้โดยตัวของเขาเองบุคคลที่รู้อย่างแจ่มแจ้งและรู้อย่างแท้จริงจะต้องใช้ความพยายามเสมอลมหายใจไม่เคยดีใจหรือเสียใจมันไม่เคยเกลียดใครหรือชอบใครสิ่งที่โกรธคือจิตใจที่กำลังนึกคิดอยู่
สิ่งที่พึงพอใจก็คือจิตใจที่กำลังนึกคิดอยู่เช่นเดียวกันดังนั้นเราเพียงมาดูที่จุดนี้การดูที่จุดนี้ก็คือการรู้ถึงความคิดพระครูเกษมธรรมทัตท่านได้เคยกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าปัญญาที่เป็นวิปัสสนาก็คือปัญญาที่เข้าไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ไม่ใช่คิดเอาต้องเข้าใจนะไม่ใช่คิดเอาเพราะมันคิดเอาก็ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยความรู้อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้โดยสัญญาคิดเอาจำเอาคาดคะเนเอาใคร่ครวญเอาอดีตอนาคตมาเป็นข้อมูลมันก็บอกได้ว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนงั้นไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนานี้ต้องเห็นอนิจจังเฉพาะหน้าคือรูปนามแตกดับให้เห็นแล้วก็รู้ชัดขณะแวบเดียวขณะนั้นๆเห็นอนิจจังช่วงขณะรูปนามแตกดับเห็นทุกข์กำลังแตกดับให้ดูเห็นอนัตตาก็คือขณะปัจจุบันชั่วขณะแวบหนึ่งไม่ได้คิดไม่มีการนึกคิดพรหมปัญโยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าถ้าแกมาวัดแต่ใจยังมีโกรธโลภหลงไปตามโลกกระทำแปดอย่างที่ว่านี้แกยังมาไม่ถึงวัดแต่ถ้าแกอยู่บ้านหรือที่ไหนๆแต่ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่มีโลกกระทำแปดอย่างนี้มากวนใจข้าว่าแกมาถึงวัดแล้วธรรมทโรท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่ารู้แต่ผลไม่รู้เหตุก็ใช้ไม่ได้รู้แต่เหตุไม่รู้ผลก็ใช้ไม่ได้ต้องรู้พร้อมทั้งเหตุและผลรู้ด้วยความมีสติสัมปชัญญะที่เรียกว่าสติสัมปชานโนคือความรู้รอบอันสมบูรณ์ปัญญาแบ่งออกเป็นสองอย่างคือ 1. วิชาปัญญาปัญญาซึ่งเกิดจากความรู้ในเรื่องของโรคอย่างหนึ่งคือโรคทางใจปัญญาชนิดนี้เป็นความรู้ที่เกิดจากการศึกษาหรือสดับตรับฟังมาจากคำที่คนอื่นบอกเล่าปัญญาอย่างนี้ช่วยให้ตัวเองมีความสุขได้ในโลกแต่ยังไม่พ้นทุกข์ 2. ปัญญาสมาธิเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเป็นปัญญาที่เกิดจากการที่เราทำให้มีขึ้นในตัวเราเองปัญญาชนิดนี้แหละเรียกว่าพุทโธเป็นปัญญาที่จะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ได้สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชท่านได้เคยกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนมีปากก็จะต้องพูดถึงไม่พูดก็จะต้องคิดเพราะมีใจที่จะคิดใจ
จึงยากจะห้ามปากคนได้ทั้งคนโดยมากย่อมพูดกันโดยไม่สำรวมระวังเป็นเหตุให้เกิดความกระเทือนใจแก่ผู้เกี่ยวข้องเว้นแต่ผู้ที่เป็นบัณฑิตมีใจเข้มแข็งพระพุทธเจ้าเองก็เคยทรงถูกกระพือข่าวนินทาว่าร้ายโดยมีต้นตอมาจากศัตรูแห่งพระศาสนาสร้างเรื่องขึ้นแต่ได้ตรัสว่าเสียงนี้จักมีไม่นานจักมีประมาณ7 วันเท่านั้นและได้ตรัสสอนให้พวกภิกษุตอบในเมื่อถูกพวกคนด่าว่าคนที่พูดด้วยคำพูดไม่จริงเนี่ยจะไปนรกเป็นต้นพวกคนที่ได้ฟังคำตอบนั้นก็เกิดสะกิดใจคิดว่าจะไม่จริงกระมังแล้วก็เริ่มประหยัดถ้อยคำจนถึงสงบเงียบไปเองภายใน7 วันตามพุทธดำรัสที่กำหนดไว้พระพุทธองค์ได้ทรงปรารภถึงปากคนนี้จึงได้ตรัสอุทานขึ้นว่าคนที่ไม่สำรวมคำพูดทิ่มแทงคนอื่นด้วยวาจาภิกษุฟังถ้อยคำหยาบคายที่คนอื่นๆเปล่งออกมาพึงมีจิตไม่คุนเคืองทำใจให้ยับยั้งอดกลั้นเหมือนอย่างช้างที่เข้าสงคราม